การหั่นหัวท้ายของพริกหยวกนำเมล็ดออกหมักหมูกับส่วนผสมนวดให้เข้ากันจากนั้นยัดไส้หมูสับลงในพริกหยวกนำไปทอดด้วยไฟปานกลางจนสุกดีระหว่างนั้นผสมซีอิ๊วขาวน้ำตาลซอสหอยนางรมน้ำสะอาดและแป้งมันลงในถ้วยคนให้เข้ากันเทลงในกระทะรอจนส่วนผสมข้นใส่พริกแดงซอยลงไปโรยต้นหอมเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆโรยงาคั่วเพิ่มความหอมอีกเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะที่สำคัญที่สุดควรล้างพริกให้สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะ Easy Yummy อร่อยง่ายๆค่ะ